วัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็ปลายเดือนอย่างนี้หรือว่าวันสุดท้ายของเดือนก็ต้องมาเจอกับเรื่องเล่าปริศนาตอนนี้ปลายเดือนแล้วหรอครูหญิงใช่สิคะเพราะถ้านักเรียนได้ดูวิดีโอนี้แล้วก็แปลว่าปลายเดือนแล้วหรือว่าเป็นสิ้นเดือนสิ้นเดือนใช่ไหมวันสุดท้ายของเดือนนักเรียนก็จะได้ดูวิดีโอเรื่องเล่าปริศนาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เลยมีเรื่องเล่าปริศนามาให้นักเรียนฟังนะคะมันเป็ในช่ปริศนาหรือเปล่าไม่รู้ลอไมง่ฟรังู้ดูได้ใช่ค่ะชื่อเรเืร่ือ่งองวันรนาี้วเนี่ยอะไรนะคะพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันชื่อเรื่องอะไรคะครูฟ้าชื่อเรื่องหน้าต่างสกปรกค่ะครูหญิงอืมก็เวลาเออยู่เลบย้านใช่ไหมที่บอ้าืนมเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างที่เปิดให้ลมเข้าได้หน้ใชา่ต่ไาหงนสผู้หญกิงกป็รแชกร์นักเรียนบอกว่านักเรียนไม่ต้องรู้แล้วมั้งไม่ต้องวาดรูปแล้วนักเรียนไอมุ๊่ยมีอะไรเนี่ยใช่ยังไม่ใช่บีกินเนอร์นะคะทำไมบ้านครูฟ้ามันเป็นอันนี้เนี่ยก็คือหน้าต่างค่ะนักเรียนเนี่ยหน้าต่างอืมแต่มันไม่ใช่หน้าต่างปกติเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างสกปรกอาจจะมีอะไรสีดำดำสีดำดำสีดำดำอยู่ที่หน้าต่างใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหญิงฝุ่นนักเรียนต้องเข้าใจคำว่าหน้าต่างก่อนเพราะว่าเรื่องของวันนี้มันจะเกี่ยวกับหน้าต่างทั้งหมดเลยนะซึ่งเรื่องวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มาเล่านะฟ้าโอเคเขาก็เเลป็่นาเวร่าื่อยงังไงบ้างคะเขาบอกว่า เขาเนี่ยมีพ่ออยู่หนึ่งคนทุกคนมีพ่อมหีนึ่งพ่คอนหนึ่งคนไม่นะบางคนอาจจะมีพ่อสองบาคงคนนกก็็ไมดีพ้่อสองคนบางคนมีแม่สองคนไม่เป็นไรนะคะนักเรียนซึค่ง่ะเขาก็มีพ่ออยู่หนึ่งคนแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยมีบ้านคิดว่าเขาน่าจะอยู่คนละบ้านกับพ่อมั้งอ๋อก็มันจะเป็นสไตล์ฝรั่งหน่อยนะคะมันไม่ใช่สไตล์คนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไงพออโตืมแล้วก็อาจจะออกไปทำงานก็ไปทำงไปาอยนู่เอนะงใช่ไหมไอปืมอยู่เองมีไปบอ้ยาู่นเอของงตัวเองถูกต้องค่ะแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยบ้านของพ่อของเขาก็เรียกว่าเหมือนเป็นกระท่อมมั้งเขาอบือกว่ามันมดูแบบเป็นกระท่อมเก่าอืมจะเป็นแบบๆอืกรมะท่อมของฝรั่งก็น่าจะเป็นเหมือนบ้านที่ทำจากไม้ไหมแล้วก็อยู่ในป่าหน่อยอืมน่าจะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยอยู่ในกระท่อมเก่าๆอยู่มาคือมันเป็นบ้านหลังเดียวของพ่อเขาอะก็คืออยู่มาทั้งชีวิตเขาบอกว่านี้ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นไปจนแก่ก็คืออยู่แคอ่อยู่บ้านหลังนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เด็กจนแก่ใช่จนเสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะค่ะก็อค๋อือพ่อของเขาเนี่ยตายแล้วอืเขาบอกมนะคะซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยช่วงคือตอนที่ใกล้จะตายคนไทยบอกว่าช่วงหลังๆช่วงที่พ่อเขาแบบว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตอะเนาะ เขาบอกว่าของครูเหมืฟอน้านะคะอะไรนะคขะองครูฟ้าผมต้นผมเอามิสเตอรี่มันก็ต้องน่ากลัวนิดนึงนะทำไมคะช่วงหลังๆพ่อของเขาเป็นยังไงช่วงหลังๆเนี่ยพ่อของเขาเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนแบบว่าเหมือนคนไม่ค่อยเขาพูดว่าเสียสติอ่ะอืมก็คือเหมือนแบบมไัมน่ก็ปไม่กได้ตบิ้าใช่ไหมชอบเหมเืออนชอบอไม่เออใช่เหมือนเพ้อไหมคนแก่เอแบบอบางคนที่เขาแก่มากๆแล้วอ่ะเขาก็จะเหมือนใชแบบ่พูดอะไรแบบฮะเหมือนพูดอะไรแบบแปลกๆไม่ปกติถูกต้องเขาบอกว่าเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันมีแต่ขยะนะคะขอืยะมก็กระดาษทิชชู่หรือว่าอาขหอาโทรที่ษกินแล้วขนมพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นขยะก็คือ
ทเขิ้างบอกอยู่เต็มบ้านเลยเหรอครูฟ้าใช่ค่ะเขาบอกว่าขยะเนี่ยเกลื่อนไปหมดเลยอืเกลื่มอนเต็มบ้านอ่ะคือเกลื่อนก็คือเยอะเยอะแล้วก็วางแบบเกลื่อนนะนักเรียนเวลาเห็นมันสกปรกขยะเยอะไปหมดเราบอกว่าขยะเกลื่อนไปหมดเลยนะคะวางกันเกลื่อนแล้วก็ยังมีขวดแก้วอืขวดอาจจะเป็นขวดโค้กขวดขวดโคน้้กขวดโค้กมันเป็นพลาสติกไหมแต่ว่าขวดแก้วมันจะแตกได้อ่ะำอขืวดมแก้วขวดแอลกอฮอล์อะไรงี้แม้มันจะเป็นขวดแก้วไหมแอลกอฮอล์ส่วนใหญข่วดโค้กก็มีขวดแก้วเหมือนกันที่มันต้องเปิดอย่างเงี้ยมีเครื่องมีเปิดอืมมันก็จะตกแล้วก็เพล้งแตกได้อันนี้คือขวดแก้วใช่ค่ะคิดว่าน่าจะพ่อของเขาเนี่ยน่าจะดื่มอแอืลกอมฮอล์นะคะก็เลยเป็นขวดแก้วเนี่ยวางก็เลกยรเสะีจยัดสกระติจาไงยใช่เสียสติก็คือคนเมาอ่ะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆจนเมาเนี่ยมันจะไม่100%ใช่ไหมที่เนี่ยก็ดูบ้านเนี่ยสกปรกเขาบอกตอนเดินเข้ามาในบ้านของพ่อเนี่ยโอ้ทุกอย่างสมีกแต่ปขรกยะขยะเกลื่อนขวดแก้ววางแบบกระจัดกระจายก็คืออืขวมดตั้งบางขวดก็ล้มขวดแบบวางไม่เป็นระเบียบอะค่ะวางแบบกระจัดกระจายแบบนี้อเืลยมผนังใช่ไหมผนังครูฟ้าเนี่ยมีผนังอยู่นะคะนักเรียนค่ะนี่ก็ผนังของคุณหญิงผู้หญิงก็เขาผนังนะคะนักเรียนผนังเนี่ยลอกอ๋อสิมันหลุดออกมาใช่ไหมถ้ามันเป็นวอลเปเปอร์อะมันอาจจะลอกได้เนาะหรือเปล่าหรือว่าทาสีสหรืีอทาก็สหีลุดก็ลไดอก้ไดถ้้าเวลาฝนใชต่กอืมเยอะๆมันชื้นอ่ะมันมีน้ำมากๆมันก็ลอกได้ครูว่าก็คงต้องแชร์แล้วล่ะให้นักเรียนเข้าใจแบบ100%นะคะผอืนังมลอกผอืนังก๊อปปมี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะผนังลอกก็คือหลุดออกมาใช่อันอน๋ีอ้คือผนเนัี่งยลอกเห็นไหมเนี่ยนักเรียนมันจะลอกเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยเนี่คย่ะผนังลอกนะคะอืมเต็มไปหมดเลยค่ะคือบ้านเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสภาพมันโทรมแยไหม่โทอรืมมมากแล้วก็แย่มากเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพ่อเขาอยู่ในบ้านนี้จนตคาืยออ่ะคือแบบว่าพ่ออยู่ได้ยังไงมันไม่ใช่ที่ที่คนจะอยู่ได้เลยเขาบอกแบแล้บวนสี้กปรกมากใช่ไหมอืมเขาก็บอกว่าพอเห็นบ้านอ่ะอันนี้คือลูกชายเขากลับมาบ้านเนาะค่ะอาจจะกลับมาเก็บของให้พ่อนะคะเพราะว่าพ่อตายแล้วเขาบอกว่าพอเห็นบ้านแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดที่ไม่เคยมาเยี่ยมพ่อเลยก็คือแบบมันพ่อก็แก่ก็อาจจะไม่มีแรงทําความสะอาดบ้านก็ปล่อยอยู่แบบอยู่กับแบบสกปรกถูกต้องค่ะแต่ว่ารู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกโล่งใจนิดหน่อยร่วมใจอะไรอ่ะอ๋อก็อาจจะดูแบบดีแล้วแหละที่ไม่ได้กลับมาเยี่ยมพ่อบ่อยๆอ่ะเพราะว่าบ้านมันไม่น่าอยู่ไงเขอาืบอกมบ้านมันน่ากลัวบ้านสกปรกบ้านไม่น่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบโล่งใจก็เหมือนสบายใจอะค่ะนักเรียนที่ไม่ต้องกลับมาเยี่ยมพ่อคือฟีลลิ่งมีสองอย่างใช่ไหมรู้สึกผิดกับรู้สึกโล่งใจเพราะว่าถ้ามาเราอาจจะรู้สึกแบบอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะเขาบอกว่าในบ้านของพ่อเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างอืมหน้าต่างหลายๆบ้านหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างเขาเนี่ยคุณพาคิดว่าเขาน่าจะเข้ามาเก็บของแล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้พ่ออืมเขาจะเริ่มด้วยการเช็ดหน้าต่างก่อนคน่ะะคะเขาก็คิดว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเช็ดหน้าต่างก่อนละกันทําความสะอาดหน้าต่างด้วยสเปรย์เนาะมันก็จะมีสเปรย์ทําความสะอาดแล้วกร็ีดแล้วก็เช็ดใช่ไหมแบบผ้าเก่าๆอ่ะผ้าขี้ริ้วไหมอืมใช่ค่ะผ้าที่แบบเสื้อที่เราอาจจะไม่ใส่แล้วมันขาดแล้วมันใส่ไม่ได้เนาะเราก็เอามาเช็ดพื้นเช็ดผนังอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเชผ็้าดขี้ริ้วหรือผ้าใชข่ี้ริ้วนั่นแหละผ้าขี้ริ้วผู้ชายคนนี้เขาก็มีผ้าขี้ริ้วแล้วก็สเปรย์อืม ทำความสะอาดนะคะซึ่งเขาก็คิดโอเคเดี๋ยวเขาจะเริ่มทำความสะอาดหน้าต่างในห้องนอนก่อนอืม
ในห้องนอนมันก็จะมีหน้าต่างใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งเขาก็โอเคเริ่มดูหน้าต่างหน้าต่างเนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าต่างที่เก่าแล้วอ่ะเพราะบ้านมมัันนจะเก่มาีเนาะใช่มันจะมีเชื้อราสีดำๆมาคุยหญิงอืมเราลเขอ้งาเสใิจร์ชดูไปได้ค่ะเหมือนกับว่าบ้านเนี่ยมันก็มีความชื้นใช่ไหมคะเหมือนว่าอาจจะฝนตกแล้วก็มีน้ําพอมีน้ําเนี่ยมันก็จะมาเกาะพอมันชื้นมากๆมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเชื้อราเป็นจุดสีดําๆอืมเดี๋ยวนะนี่นีเ่ชื้นอี่รามันเป็นแบคทีเรียใช่ไหมมันเป็นแบคทีใชเร่ียชนิดหนึแ่บงคทีเรียค่ะออืืมมอันนี้คือเชื้อราสีดำๆเห็ในชไหม่ครับเนี่ยบนกระจกก็อาจจะมีอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยหน้าต่างอาจจะมีเป็นขอบเนี่ยตรงขอบพวกนี้มันก็จะมีเชื้อราเกาะเเชพรืา้ะอว่าราไม่เคยทําความสะอาดอ่ะแล้วบ้านก็มีแต่ขยะก็เชื้อรามันก็เกิดขึ้นได้ง่ายถูกต้องอ่ะเดี๋ยวว่าดูก่อนมันมีหน้าต่างไหมแต่อว่ืาหน้าตม่างเนี่ยบนหน้าต่างเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมนักเรียนสีขาวเนี่ยเป็นขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างส่วนตรงเนี้ยเราเรียกกระจกอืมหน้าต่างก็จะมีขอบใช่ไหมมีขอบแล้วก็จะมีกระจกที่เรามองเห็นข้างนอกเอออันนี้เป็นส่วนประกอบของหน้าต่างนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็เช็ดหน้าต่างเริ่มจากการเช็ดก่อนใช่ไหมเช็ดคราบสีดำๆของเชื้อราเนี่ยเช็ดแล้วมันก็จะร่วงลงมาที่พื้นเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาค่อยมาทำความสะอาดพื้นที่หลังเช็ดหน้าต่างก่อนในหน้าต่างมันก็จะมีช่องที่นักเรียนเห็นเนาะหน้าต่างหนึ่งบานก็จะมีกระจก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 เป็นช่องช่องช่องใช่ไหมเขาก็ขัดกระจกช่องที่หนึ่งขัดกระจกช่องที่สองขัดกระจกช่องที่สามก็ขัดไปเรื่อยๆเขารู้สึกเหมือนยิ่งขัดกระจกยิ่งเช็ดกระจกมันก็ยิ่งยากขึ้นอ่ะเหมือนคราบมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเช็ดแล้วมันไม่สะอาดเหรอยิ่งเชเอ็ดเชย็ิด่งสกปรกยิ่งเช็ดยิ่งสกปรกรู้สึกโมโหไงแบบว่าทำไมใชมัน่ไม่สะอาดทีนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็เช็ดไปเรื่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆอยู่ๆมันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเสียงอะไรคะเสียงผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นมาว่าสวัสดีเพื่อนบ้านอืมอืมถ้าพูดว่าเพื่อนบ้านก็แปลว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอาจจะอยู่บ้านอใยชู่่ใกล้ๆกับบ้านของพ่อเขาใช่ค่ะเสียงนั้นน่ะเขาบอกว่าทำให้ผู้ชายคนเนี้ยสะดุ้งตก็กคือใแจบบเฮ้ใยช่ไหมเออเสมัีนยงคืแอหกาบรตกใจแต่ว่าถ้านักเรียนเห็นคนสะดุ้งก็คือแบบอย่างเงี้ยมันเป็นท่าทางมันเป็นอาการนี่เวลาเป็นเรแอาคสชะั่ดนุอ้่งะเป็นแบบอืสะมดุ้งสะดุ้งมันอาจจะแบบว่าตัวเราขยับใช่ไหมผูใช้ชา่ยคนนี้คเข่าะบอกว่าพอเขาได้ยินเสียงมีคนพูดว่าสวัสดีเพื่อนบ้านอืมเขาก็สะดุ้งเราก็ตกใจใช่ไหมเขาเลยถอยออกมาจากหน้าต่างแบบถอยกระโดดถอยออกมานะคะซึ่งเขาก็เลยหันไปมองอ๋อเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยตัวสูงอืมเขาบอกว่าตัวสูงใส่หมวกเบสบอลค่ะหมวกเบสบอลแล้วก็มีแยเบคราามีเครายาวเนาะเหมือนซอาืนตาคลอสอ่ะมนักเรียนอืมเขายาวผู้ชายคนเนี้ยอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาที่หน้าต่างอ๋อพี่เขากำลังเช็ดอยู่เหรออืมที่เขากำลังหน้าต่างข้างๆค่ะไม่ใช่หน้อาืต่างที่เขากมำลังเช็ดอืมหน้าต่างแบบข้างๆก็คือโผล่ขึ้นมาเขาก็ตกใจมากอืมแล้วรกู็้สึถกามไงว่าคุณเป็นใครค่ะเขาก็ยังตกใจอยู่นะแต่ก็อเอือมถามออกไปผู้ชายคนที่มีเครายาวๆเนี่ยก็หัวเราะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ใชหั่วเรอัานะนั้นซานตาคลอสหัวเราะยังไงเขก็าหบัวอกเราไหมะแบบว่าเป็นผู้ชายอารมณ์ดีอ่ะเออเป็นผู้ชายแบบ
อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็หัวเราะจนพุงอะค่ะโคิดว่าน่าจะเป็นอ้ผู้ชายพุงอขวยบับๆหน่อยผู้ชายที่อ้วนก็เหมือนซานตาคลอสแต่เวลาหัวเราะใช่ไหมแล้วพุงจะขยับ หัวเราะจนพุงขยับ นั่นแหละผู้ชายคนนี้ก็หัวเราะจนพุงขยับใช่ไหมแล้วก็เขาก็บอกตัวของมันทำไมมีคำว่าผู้ชายเยอะจังก็ผู้ชายมีคราวเนี่ยก็บอกตัวกับผู้ชายที่เช็ดกระจกลูกชายลูกชายของนั่นแหละก็คือเขาก็พูดว่าเอ้าฉันเรียกนายว่าเพื่อนบ้านนายยังไม่เก็ตอีกเหรอว่าฉันเป็นใครเขาพูดแบบนี้ไงก็คือฉันทักทายนายว่าเพื่อนบ้านก็แปลว่าฉันเนี่ยอยู่บ้านข้างๆไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมนายไม่เก็ตอีกหรออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าฉันน่ะชื่อชาญชื่อสะแซชื่ออะไรนะน่าจะชาญนี่แหละชาญหรือเชลสักอย่างหนึ่งเชชลานะวคะชาวคนไหนชโอเคาวชาเชวลซานเซลสาวมันคือใครคะชาวชาวมาจำชื่อได้ Chal Es น่าจะประมาณนั้นมั้งน่าจะชาวถ้าชาวบันชกินเขาบอกว่าเขาชื่อชาวบันชกินออกเสียงคล้ายๆมันชกินแต่เป็นบันชกินเขาก็พูดแคบ่บะนี้ผู้ชายที่เช็ดกระจกอยู่เนี่ยก็ถามว่านายต้องการอะไรคุณต้องการอะไรเขาก็ถามแบบนี้ไงชาวบันสกินเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหทำไมนายถามตรงจังเลยถามตรงก็คือแบบคิดอะไรก็พูดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบแบบบอยปู่กติคนก็ปกติก็จะแบบถามอ๋อโอเคบ้านอยู่ตรงไหนยินดีที่ได้รู้จักนะแต่อันนี้เขาถามแบบเนี่ยมาเนี่ยต้องการอะไรหรออยากได้อะไรใช่ใช่ใช่คือชาวบันชกินเนี่ยก็บอกว่าโอ้ถามตรงมากแล้วเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้หน้าต่างแล้วก็เอาแขนน่ะวางไว้แบบนี้ที่ค่ะขอบหน้าต่างค่ะเขาเรียกว่าเอาข้อศอกอ่ะเท้าแล้วก็เหมือนแบบเท้าคางอย่างเงี้ยเหมือนค่ะคุยด้วยอะค่ะตรงขอบหน้าต่างเดินเข้ามาใกล้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าคือก็แค่อยากจะมาต้อนรับพวกเด็กใหม่เขาพูดแบบนี้ไงเขาบอกว่าเขาอยากเข้ามาต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่หรือว่าเด็กใหม่คือเห็นคนแบบเดินเข้ามาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นคนเขาบอกฉันเนี่ยเห็นคนเดินเข้ามาทำอะไรสักอย่างกับบ้านเก่าๆหลังเนี้ยก็เลยแวบเข้ามาดูแวบเข้ามาเช็คดูแค่นั้นแหละจะเหมือนกับเขามาทพัูดกแบทบนาี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ผู้ชายที่เช็ดกระจกก็บอกว่าข้างหลังของชาวบันชกินเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นไม้เป็นทุ่งหญ้าสีเขียวนะนักเรียนใช่ไหมข้างหลังก็จะดูคือข้างนอกอ่ะก็จะเป็นต้นไม้ทุ่งหญ้าบรรยากาศดูสวยใช่ไหมเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยปูธรฟัรมนนึกชถึงสวิตเซอร์แลนาด์ติเออดูใชเป่็นธใรชรม่ชาติมีนกบินมีลมพัดเพราะว่าต้นไม้มันขยับใช่ไหมแล้วนกก็บินผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคือชาวบันชกินเนี่ยก็ถามต่อว่าหนูเป็นลูกของเจ้าของบ้านถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามว่าเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านคนเก่าใช่หรือเปล่าแล้วผู้ชายว่ายังไงคะเขาบอกว่าคือชาวบันชกินเนี่ยก็พูดต่อว่าคือฉันเนี่ยเคยเห็นเขาประมาณ2-3 ครั้งนะฉันเคยเห็นเขาเธอรู้ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงเธอเป็นลูกชายเธอน่าจะรู้จักพ่อเธอดีนะเหมือนชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเด็กผู้ชายที่เช็ดกระจกเนี่ยก็พูดว่าคงงั้นมั้งเหมือนไม่อยากคุยด้วยอ่ะก็แบบตอบให้แบบให้กลับบ้านไปซะไปซะคงงั้นมั้ง
แล้วเด็กผู้ชายก็เลยมองคราบสีดำที่อยู่บนหน้าต่การงะจกเออเออเหมือนแบบพูดแต่ว่าไม่ได้มองหน้าคนพูดนะคะนักเรียนพูดแต่ว่าตาเรามองไปที่อื่นใช่ไหมคิดว่ามันน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่เนาะเวลาพูจดะไม่ค่อยสุภาพไหมดูไม่เป็นมิตรไหมดูไม่เป็นมิตรเลยอะไรอย่างเงี้ยชาวบันชกินเนี่ยก็เลยถามว่านายโอเคไหมเขาก็ถามว่าแบบนายโอเคหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นน่ะเด็กผู้ชายที่เช็ดกระจกก็ตอบว่าใช่ฉันโอเคสบายดีฟังนะเดี๋ยวฉันต้องกลับไปทำงานต่อคือเขาก็พูดประมาณนี้ฉันจะกลับไปทำงานแล้วนั่นหมายความว่าไม่อยากคุยแล้วเหมือนไล่ให้กลับบ้านไปไล่ให้ชาวปันสกินกลับบ้านไปใช่ค่ะชาวก็พยักหน้าเบาๆแล้วก็บอกอืมแล้วชาวบันชกินก็เดินออกไปเด็กผู้ชายคนนี้ก็กำลังจะเข้าไปเช็ดกระจกอีกครั้งหนึ่งอยู่ๆชาวบันชกินก็โผล่หัวออกมาแล้วก็บอกว่ายินดีที่รู้จักอ๋อแต่มิสเตอร์ตกใจนะเนี่ยเด็กผู้ชายก็สะดุ้งอีกนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ชาวบันชกินก็เดินออกไปค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพักหนึ่งคือเขาก็บอกไม่ได้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาบอกแบบเนี้ยแต่ว่าเขาเนี่ยยืนเหมือนยืนคิดยืนนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยยืนกลั้นหายใจคือยืนไม่หายใจอยู่ตอระงคนั่้ะนเขาบอกว่าเขาเนี่ยรวบรวมความกล้าก็คือเหมือนฮึบเอาวะแล้วเขาก็เดินไปหยิบหน้าต่างอันเนี้ยที่ชาวบันชกินโผล่มาคุยด้วยเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปเก็บในห้องเก็บของค่ะเขาเรื่องก็จบเท่านี้แต่ว่าหน้าต่างมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่พื้นเหรอหน้าต่างอันเนี้ยวางอยู่ที่พื้นใช่เขาหยิบหน้าต่างอันเนี้ยขึ้นมาจากพื้นแล้วก็เดินเข้าไปเก็บในห้องเก็บของอ้าวแต่ชาวบันกินโผล่มาจากหน้าต่างไม่ใช่เหรอใช่แต่หน้าต่างมันไม่ได้อยู่ข้างบนมันเป็นหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้ววางไว้ที่พื้นแล้วชาวบันกินมายังไงอ่ะใช่ชาวบันกินมายังไงอันนี้ก็คืปอริศนาจริงๆนะคะครูฟ้าปริศนาจริงๆจริงๆครูฟ้ามีเรื่องอีกนิดนึงที่เกี่ยวกับหน้าต่างที่ครูฟ้าฟังมาด้วยนะคะครูฟ้าชอบเรื่องนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องชาวบัชกินนะกันใช่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสั้นเขาบอกว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนแบบว่ากำลังหาที่หลบฝนน่ะตอนนั้นน่ะเขาขับผู้หญิงคนนั้นขับรถมามั้งว่าก็จำรายละเอียดจำดีเทลไม่ได้มากนะคะแบบว่าอ่านมานานมากแล้วแล้วเหมือนเดี๋ยวนะไม่แน่ใจเหมือนผู้หญิงคนนี้จะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วตอนนั้นน่ะข้างนอกมันฝนตกหนักเหมือนเขากําลังหาที่หลบฝนบ้านหลังนี้เนี่ยก็เปิดไว้เหมือนเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่อ่ะแล้วระหว่างที่ผู้หญิงกําลังเดินขึ้นบันไดเนี่ยรอบๆบันไดเนี่ยมันจะมีรูปภาพมีรูแปปะภาอยพู่แปะอยู่ใช่ไหมเป็นเหมือนแบบรูปภาพแล้วในรูปภาพมันก็มีเหมือนเป็นคนอ่ะเกาะอย่างเงี้ยเกาะเกาะผู้หญิงคนนี้ก็คิดทำไมรูปภาพดมัูนดูน่แาย่กลัวจังรูปภาพมันดูน่ากลัวใครเอารูปภาพมาไว้แถวแถวนี้แล้วใครถ่ายใครวาดคือมันเป็นรูปอะไรมันมืดๆไงแต่เห็นว่ามันเป็นแบบเกาะอะไรเงี้ยก็เป็นรูปภาพที่น่ากลัวมากจนผู้หญิงคนนี้ก็เดินขึ้นไปหลบฝนข้างบนชั้นสองนะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นพายุครูบาคิดว่าเป็นฝนแบบหนักอ่ะแล้วก็ไปนั่งหลบฝนอยู่จนง่วงก็เลยเผลอหลับไปไม่ได้ตั้งใจจะหลับแต่ว่ามันง่วงไงก็เลยเผลอหลับตอนเช้าผู้หญิงก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบอ้าวเช้าแล้วเหรอผู้ฝหญิงนก็จเละยหยคุดิดแล้โอวไหเมคฝนหยุดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านได้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินลงบันไดมาสรุปว่าเขาก็มองไปที่รูปภาพที่อยู่ข้างๆมันไม่ใช่รูปภาพค่ะผู้หญิงมันคืออะไรคะมันคือหน้าต่างอ่ะแล้วเมื่อคืนนี้ที่เขาเห็นมีไอ้เกยเกาะอยู่อ่ะใช่มันคืออะไรคะมันเรียกเออมันเป็นหน้าต่างค่ะ
นั่นแหละน่ากลัวเจป็ันงเเรลื่ยองนะคะบ้านผู้หญิเงกีอ่ยูย่วข้ากงัหลบังผู้หญิงอยู่หน้าต่างไหมคะคุณฟ้าคะหน้าต่างอยู่ข้างหน้าคุณหน้าต่างอยู่ข้างหน้าคุณฟ้านะคะแต่วใช่า่นั่นแหละอันนีค้ก็่ะเป็นเรื่องปริศนาใช่ไหมอใชาจจ่ะไม่ได้ยคา่ะวมากนะคะนักเรียนมันเป็นเรื่อคง่ะสั้นอืก็มเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าต่างนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าชาร์ลส์บันกิ้นคือใครโผล่มาจากไหนอืมก็ก็ไม่คอมเมนต์บอกเราได้นะคะเคยส่วนได้วิดีโอได้นี้เนาะเราสองคนก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนสวไัดส้ดีคค่ะ่ะสวัสดีค่ะ